ร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตกับเมนูข้าวผัดอเมริกันเมนูอาหารจานเดียวขวัญใจเด็กๆ1จานคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแถมยังทำง่ายสุดๆเลยเลยค่ะเริ่มจากการทำไก่ทอดใส่น่องไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น่องไก่ลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันขั้นตอนต่อไปทำข้าวผัดค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาถั่วลันเตาและเมล็ดข้าวโพดต้มสุกผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกตามด้วยซอสมะเขือเทศปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและซอสปรุงรสใส่ลูกเกดผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานกับไก่ทอดแฮมหมูไส้กรอกไข่ดาวมะเขือเทศหั่นแว่นผักกาดหอมและซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดอเมริกัน